1. จักรวาลเปิดใจก้าวผ่านดราม่าเจ็บปวดแต่ต้องซ่อนไว้พิสูจน์ความรักชนะทุกสิ่งมรสุมดราม่าพัดผ่านไปแล้วกรณีที่1. จักรวาลนักดนตรีโปรดิวเซอร์และผู้กำกับดนตรีชื่อดังได้รับเสียงวิพากษ์จากสังคมอย่างมากถึงพฤติกรรมการแสดงความรักกับลูกสาวซึ่งเรื่องราวจบลงที่มีการออกมาชี้แจงและน้อมรับคำแนะนำไปปรับปรุงขณะเดียวกันโปรดิวเซอร์ดังก็ได้รับกำลังใจจากเพื่อนร่วมวงการและครอบครัวอย่างอบอุ่นเมื่อวันที่26เมษายน1จักรวาลได้โพสต์อินสตาแกรมเปิดใจหลังเรื่องราวต่างๆผ่านพ้นไประบุว่าตั้งแต่ต้นปีผมได้รับคำอวยพรและของขวัญมากมายมีเรื่องน่ายินดีมาเรื่อยๆทั้งความสำเร็จของลูกและตัวผมเองรูปวาดนี้ก็เป็นอีกหนึ่งในของขวัญที่ผมเห็นแล้วมันตื้นตันใจบอกไม่ถูกภาพนี้ถูกถ่ายเมื่อวันที่28ตุลาคมปี2564เป็นวันที่โกลาหลที่สุดความทุกข์มากมายเข้ามาในชีวิตกระแสต่างๆที่ทำให้เจ็บปวดแต่เรามีทางที่ต้องเดินต่อครอบครัวเรามีภารกิจที่ถูกเตรียมไว้มา1เดือนแล้วคือการพิชิตถ้ำนาคาการเดินขึ้นถ้ำที่เต็มไปด้วยความหดหู่ความผิดหวังความเจ็บปวดมันอยู่ข้างในใจลึกๆแต่เราต้องซ่อนความรู้สึกนี้ไว้เพื่อไม่ให้มินรับรู้และเป็นทุกข์ไปด้วยตลอดการเดินทางขึ้นถ้ำเจอผู้คนส่งยิ้มส่งกำลังใจให้พี่สาวเราพี่เจี๊ยบนนทิยาก็บิ้วให้เราหัวเราะและภาพนี้ถูกแอบถ่ายตอนที่เรานั่งพักกลางทางทั้งเหนื่อยทั้งเศร้าทั้งมีความสุขภาพนี้จึงเป็นความทรงจำที่สำคัญมันเก็บเรื่องราวและความรู้สึกไว้มากมายและภาพนี้ก็ถูกวาดด้วยมือจากครูเบิร์ตคนที่ไม่เคยรู้จักหรือเห็นหน้ากันมาก่อนที่นำมาเซอร์ไพรส์ผมมันมีความหมายสำหรับผมมากภาพนี้จะเตือนผมไปตลอดว่าพลังความรักจะเอาชนะทุกสิ่งแค่พวกเรามีความรักให้กันเราจับมือกันกอดกันยิ้มให้กันมันคือพลังที่ยิ่งใหญ่มันจะเป็นเกราะป้องกันความทุกข์ทั้งปวงเราไม่จำเป็นให้คนทั้งโลกรักเราเราแค่ต้องมีคนที่รักและเข้าใจเรามากที่สุดก็พอไม่จำเป็นต้องเข้าข้างแค่เข้าใจก็พอสุดท้ายเราควรรักตัวเองเห็นคุณค่าในตัวเองและแบ่งปันความรักให้คนรอบข้างด้วยผมแค่ต้องมีสติอดทนและก้าวต่อไปขอบคุณครอบครัวขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณภาพวาดจากครูเบิร์ตอีกครั้งครับมีมให้กำลังใจแซนกระติกลั่นกฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอเจ้าตัวโผล่ขอบคุณมีมให้กำลังใจแซนกระติกลั่นกฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอเจ้าตัวโผล่ขอบคุณตอบกลับคอมเมนต์ชี้มีมคงไม่แย่ถึงขนาดว่าคนที่ไม่รู้จักเมื่อวันที่26เมษายน2565จากกรณีพลตำรวจโทจิรพัฒน์ภูมิจิตผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค1เป็นประธานแถลงสรุปสำนวนการสอบสวนคดีแตงโมภัทรธิดาภัชรวีรพงษ์พลัดตกสปีดโบ๊ทเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2565พร้อมแจ้งข้อหาดำเนินคดีกับคนบนเรือทั้ง5คนจากนั้นคุมตัวผู้ต้องหาทั้งหมดไปสำนักงานอัยการจังหวัดนนทบุรีเพื่อส่งฟ้องต่อมานายวิสาพัฒน์มโนมัยรัตน์หรือแซนหนึ่งในเพื่อนบนเรือที่เคยออกมาบอกว่าแตงโมจับขาก่อนพลัดตกเรือไปได้โพสต์ภาพคู่กับกระติกอิสรินทร์จุฑาสุขสวัสดิ์ผู้จัดการส่วนตัวแตงโมภายหลังได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวพร้อมระบุว่าเป็นกำลังใจให้กันและกันแหวะใครจะพูดถึงเรายังไงสุดท้ายความจริงจะปกป้องพวกเราเองก็รอออกความเห็นได้ตามสะดวกเลยนะคะทำให้คนแห่เข้าไปคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์กันสนั่นด้านหนิงปณิตาธรรมวัฒนะที่ติดตามข่าวของแตงโมอย่างต่อเนื่องและเคยโพสต์ถึงเรื่องดังกล่าวอย่างรู้เดือด
ล่าสุดได้โพสต์ภาพแซนกระติกลงในอินสตาแกรมพร้อมระบุว่าดีใจด้วยนะคะตำรวจแถลงแล้ววันนี้ว้าวยิ้มออกแล้วเนอะเป็นกำลังใจให้เช่นกันว่าความจริงจะปกป้องเราเองบนโลกใบนี้บางสิ่งอาจไม่ยุติธรรมแต่กฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอด้านแสนได้เข้ามาคอมเมนต์ใต้โพสต์ดังกล่าวว่าขอบคุณค่ะพี่หนิงจากนั้นมีคนเข้ามาคอมเมนต์ว่าคิดบวกมากค่ะเขาด่าไม่ได้ชมแซนจึงเข้าไปตอบว่าคงไม่ใช่นะคะเพราะแซนไม่ได้รู้จักเขาเป็นการส่วนตัวเขาคงไม่แย่ถึงขนาดมาว่าคนที่ไม่รู้จักในขณะที่ตัวเองก็ไม่ได้รู้ความจริงนะคะ มิวนิษฐาปลื้มน้องมารินรับงานพรีเซนเตอร์ครั้งแรกไฮโซเซนลั่นอยากมีลูก2คนมิวนิษฐาปลื้มน้องมารินวันที่25เมษายนนักแสดงสาวมิวนิษฐาจิรยั่งยืนและสามีไฮโซเซนทราพุทธคูหาเปรมกิจมาร่วมงานเปิดตัวครอบครัวพรีเซนเตอร์ใหม่ดีนี่ฉลองความสำเร็จอันดับหนึ่งผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กซึ่งภายในงานมิวไฮโซเซนให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องน้องมารินรับงานพรีเซนเตอร์ครั้งแรกเผยอยากได้ลูกสาวอีกคนน้องมารินรับงานโฆษณาครั้งแรกมิวตอนถ่ายทำสนุกมากเลยก่อนถ่ายตื่นเต้นมากเลยว่าตอนถ่ายน้องมารินจะเป็นยังไงเวลาต้องไปเจอคนเยอะๆปรากฏว่าไม่ร้องไห้ค่ะโชคดีมากตอนนั้นโฆษณาสบู่น้องมารินก็แช่อยู่ในน้ำอาบน้ำกันนานค่ะอยากมีลูกอีกคนไหมเซนอยากมีสักคนหนึ่งรู้สึกมีสักสองคนกำลังดีมิวในใจตั้งแต่แรกเราคิดไว้แล้วเนอะว่ามีสองเซนรอให้มิวทำงานให้เสร็จก่อนครับแล้วเดี๋ยวดูจังหวะอีกทีเวลาทำงานเราก็ต้องวางแผนคิดไว้มีช่วงนี้แล้วก็เว้นงานช่วงนี้ไงตอนนี้ยังรับงานละครมิวรับเรากำลังจะเล่นหนังบอกได้แค่นี้แหละก็จะมีหนังให้ได้ชมกันในปีนี้ค่ะละครอาจจะยังต้องอีกสักพักหนึ่งค่ะเพราะละครใช้เวลานานถ่ายหลายเดือนค่ะอาจจะเป็นภาพยนตร์ให้ดูไปก่อนแบ่งเวลายังไงเมื่อมีลูกเซนพยายามใช้เวลาอยู่กับเขาให้เยอะที่สุดอะไรที่ work from home ได้ก็ทำออนไลน์ที่บ้านให้เวลาอยู่กับเขาแบบที่สุดแชร์แมจิกโดเมนเมื่อมีน้องมารีนมิวมันเยอะนะคือน้ำตาจะไหลอะตอนแรกเขายิ้มแล้วอยู่ดีๆเขาหัวเราะขึ้นมาเราขำกันแทบตายขำแบบน้ำตาจะไหลที่เขาหัวเราะได้เป็นเรื่องเป็นราวเซนแรกๆที่เห็นยิ้มจะรู้สึกใจละลายมากครับเห็นลูกสาวยิ้มมีความสุขมากลูกสาวเรียกป้าหรือมาก่อนกันเซนเรากำลังเดิมพันกันนิดหน่อยตัดสินใจยากไหมงานแรกของน้องมิวค่ะเป็นงานพรีเซนเตอร์แบรนด์แรกค่ะยากนะคะตรงที่ตอนนั้นมันมีโควิดแล้วเราคิดว่าจะต้องถ่ายทำในช่วงนั้นคิดว่ามันจะปลอดภัยไหมในเรื่องของโควิดจะห่วงตรงนั้นแต่เรื่องแบรนด์ความไว้วางใจเราไม่ห่วงเลยเขาใช้แล้วไม่แพ้ค่ะต้องขออนุญาตสามีอ้อนสามีให้รับมิวอ้อนวอนค่ะล้อเล่นเราก็บอกว่าลูกเขาหาเงินได้แล้วอะเบื้องหลังตอนถ่ายเป็นอย่างไรมิวโชคดีที่วันนั้นเขาอารมณ์ดีเขาให้ความร่วมมือดีจริงๆโดยปกติเขาจะเป็นเด็กอารมณ์ดีอยู่แล้วโชคดีทีมงานก็เก่งมืออาชีพในการรับมือกับเบบี้มากเลยค่าตัวยกให้น้องมิวใช่เราตกลงกันแล้วค่ะเรายกให้มารินหมดเลยมอบให้หมดเลยค่ะพรีเซนเตอร์รุมจีบมิวมีบ้างค่ะอย่างที่บอกเราก็จะเลือกสิ่งที่เรามั่นใจในผลิตภัณฑ์นั้นเราถึงกล้ามาบอกกับแม่เรื่องบ้านเป็นยังไงบ้างมิวตอนนี้ย้ายเข้าบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะน้องมารินกับมิวก็จะไปบ้างวันธรรมดาก็จะพาเขาไปเล่นเซนวันไหนผมทำงานมิวก็อาจจะไปอยู่กับคุณตาคุณยายให้เขาไปเจอน้องหมาด้วยให้เขาเป็นเพื่อนกันตั้งแต่เด็กเห็นตอนนี้ดูทำเลอยากจะสร้างสวนแพลนไปถึงไหนแล้วเซน
ที่เขาใหญ่ใช่ไหมคุณอาเขามีที่อยู่แล้วเขาจะแบ่งให้เราไปปลูกบ้านอยู่ก็อยากให้มารินมีสนามไปวิ่งเล่นตอนนี้คุยกับพวกสถาปนิกอยู่บ้างครับมีแพลนจะมีคนที่สองมีแพลนค่ะเดี๋ยวรอดูลาดเราอีกทีว่าจะเป็นเมื่อไหร่เซนเดินทางบ่อยห่วงไหมเซนห่วงครับช่วงนี้โควิดมันก็ยังระบาดพอสมควรเราก็พยายามระวังใส่แมสล้างมือบ่อยๆครับThank you.